ซ้ายมือจะเป็นโรงแรมวินโฮเทลนะครับขวามือก็จะเป็นโรงแรมสเตย์อินดูฝั่งซ้ายมือก่อนไปก็จะไปท่าเรือซีทานเฟอร์รี่นะครับซีทานเฟอร์รี่นะครับมาดูฝั่งขวามือขวามือก็จะเป็นโรงแรมสเตย์อินนะครับสเตย์อินหน้าทอนถ้าเดินตรงไปอีกนิดก็จะเป็นโรงแรมจินตาโรงแรมจินตาแล้วก็จะไปตรงจุดชมวิวพระอาทิตย์รับขอบฟ้าตรงหน้าทอนนะครับบรรยากาศยามเช้านะครับของวันที่28ตุลาคม2565นะครับฝนกำลังจะตกก็เป็นทางเลือกสำหรับคนที่จะมาพักที่บริเวณหน้าทอนนะครับเพื่อต่อเรือข้ามไปยังดอนสักนะครับ